เอาละครับผมมาพูดถึงเกม Nice Chronicle วันนิดนึงนะครับผม Chronicle ก็เป็นเกมหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าเขาพยายามสร้างเป็นเกม Decentralized นะครับผมซึ่งถามว่า Work ไหมนะครับผมหรือว่าสุดยอดไหมคำตอบของผมนะมีคำเดียวนะครับผมก็คือไปลงทะเบียนลองดูก็ได้นะครับผมเพราะไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วนะฮะคนเรานะครับผมก็อยู่แค่นี้แหละนะฮะไปลองดูฮะ99วันนะครับผมเกมโอเพนนิ่งนะครับรีจิสเตอร์ปกตินะครับใส่เบอร์มือถือของคุณลงไปนะฮะแล้วก็จะมีซิงโค้ดส่งมาให้คุณเพื่ออันล็อกอาชานะครับผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวปิดแป๊บหนึ่งนะช่วงหลังที่ผมเจอสแกมเบอร์มือถือนะครับผมซึ่งแม้แต่เบอร์ที่มาไทยแลนด์แม้เบอร์ผมจะไม่ใช่เบอร์หลักนะครับผมแต่ผมก็เจอสแกมนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าจะส่งสแกมอะไรมาให้ผมนักหนานะครับผมซึ่งถามว่าความเป็นจริงแล้วเราเจอแบบนี้บ่อยไหมนะครับคำตอบคือเราเจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยมากๆนะครับผมส่งจนเรียกว่าอีกนิดนึงนะครับผมก็เป็นโทรศัพท์สแกมไปแล้วนะครับผมจิตใจถูกทำลายบอบช้ำมากนะครับผมโอเคครับจากนั้นกด next นะครับผมแล้วก็กลับมานะฮะในดิสเพลย์เดิมนะครับผมกด play ได้นะครับผมซึ่งวิธีการเล่นนะฮะกาชาเขาจะมีเราก็จะสามารถเชิญชวนนะครับผมคนเข้ามาได้นะฮะเราสามารถพรีรีจิสเตอร์ในเอ็กซ์ตร้าโบนัสนะครับผมในส่วนของแอปนะครับผมเป็นสเต็ปบายสเต็ปนะอันนี้ก็เล่นในโทรศัพท์มือถือได้นะครับผมคิดว่าก็ไม่ได้ยากเลยทางนั้นนะฮะซัมซุงเรามีหลายเครื่องนะฮะสบายมากฮะกดถัดไปนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามีใครเห็นรับผมอยู่แล้วนะครับผมนี่ก็รอติดตั้งนะครับผมซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะกดตกลงไปนะครับผมก็จะมี My Reward ที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งถามว่ามีเรามี Referral ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็น Address ที่เราต้อง Unlock นะครับผมอันนี้ก็เป็น Install นะครับซึ่งเราต้องทำขั้นตอนทั้งหมดก่อนนะครับผมเพราะว่าบางขั้นตอนมันเกี่ยวกับการที่เราจะได้มี Connect Wallet ขึ้นมานะครับผมเขาสร้างเอา Wallet ต่างหากขึ้นมานะฮะก็จะยุ่งยากสักเล็กน้อยนะครับผมสำหรับใครที่รู้สึกว่ามันยุ่งยากนะแต่พูดว่ายังไงใจพูดว่ายังไงมันไม่ยุ่งยากหรอครับอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมลองเทสรีเทสให้เลยนะครับผมว่ามีปัญหาอะไรไหมดูจากความสามารถของตัวเครื่องนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเนาะอันนี้อินสตอลนะครับผมมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองนะครับไวรัสเดี๋ยวผมเจอเองนะไม่ต้องห่วงเมื่อเราล็อกอินเสร็จนะครับผมแล้วเราก็อินสตอลเสร็จเรารอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเนี่ยมันจะมีเคลียร์เค้าใหม่นะขึ้นมานะครับแต่โหลดดูเวอร์ชันพรีเมียร์นะครับผมอันนี้เล่นในคอมพิวเตอร์น่าจะได้นะครับผมแล้วก็น่าจะเล่นในเล่นในไหนวะดิสคอร์ดก็สามารถเข้าไปร่วมได้นะครับผม Access Event ให้เรียบร้อยอันนี้ผมกำลัง Sign up รอนิดนึงนะฮะรอ Attract New Versions นะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่รู้สึกว่าบางอย่างนะครับผมมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าร่วมนะครับผมก็ลองไปทำมันดูได้นะครับผมเพราะว่าคือการได้เงินนะมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับผมสำหรับการที่เราจะมีโอกาสได้รับเงินนะครับผมมาถึงแล้วฉันมีอะไรดีอ๋อไม่มันต้องสร้างรหัสใหม่เลยเว้ยอาจจะยุ่งยากเล็กน้อยกดเข้า Discord ไปก่อนนะครับผมอันนี้สำคัญนะครับผมการเราก็เสียหายธรรมดานะฮะอย่าลืมนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ฮะจริงๆไม่ต้องทิ้งลิงก์ถึงผมทิ้งเงียบไว้ให้นะครับผมอันนี้ขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวเคลียร์ account ก่อนนะครับผมขอปิดแป๊บหนึ่งนะฮะก็เป็น address ที่เขาจะให้มานะครับก
ด sign up นะครับผมอันนี้เราต้องพยายามทำอย่างรวดเร็วสักนิดหนึ่งนะอันนี้ก็ sign up เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ open ออกมาได้เลยนะครับแล้วพี่เช็คแป๊บหนึ่งนะครับผมในดีเทลนะครับใช่เราสามารถที่จะดูรีเช็คได้นะครับผมจากด็อกเป็น Backup Private Key นะฮะซึ่งอันนี้ไม่ได้ยากเดี๋ยวผมจะเปิด Setup Private Key ให้นะครับแป๊บหนึ่งอันนี้รอ Connect สักแป๊บนะฮะมี Staking นะครับผม Seeding Explore Discord นะครับ Reset ทุกอย่างมีครบนะครับผมเหมือนกับเป็น True in One ในอันเดียวนะครับผมก็คิดว่าน่าจะไม่ยุ่งยากสำหรับคนที่อยากลองเล่นดูนะครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยโอเคอันนี้เราจะมาลองเล่นดูนะครับผมสักแป๊บหนึ่งมีย่อในย่อแล้วมีย่อในย่ออีกทีนะฮะสุดเลยอันหลักนี่เราเปิดไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถเอิร์นได้นะครับไปรีเฟอรัลได้ก๊อปปี้นี้นะครับผมแล้วก็หาเพื่อนมาลงสมัครนะครับผมสำหรับเพื่อนที่ถึงเลเวล50เราจะได้0.1นะครับเพื่อชวนเพื่อนได้0.1เหมือนกันนะครับเรื่องรอขอกดรัวๆนิดนึงครับชุบชีวิตเหรอโซวิญญาณไม่มีความฝันอะไรเลยเนี่ยโอ้ได้โอ้สุดยอดเราเลือกตัวได้นะครับเป็นในคาแรคเตอร์ของเราได้ผมเผิงหางเผิงสีตารู้สึกจะบังคับอยู่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับผมซึ่งเราสามารถดูได้เนาะไม่มีอะไรนะครับจริงๆเราคือโหลดแหละแล้วเรากดเราก็สามารถดูรายละเอียดพื้นฐานตารางได้นะครับผมจากที่ดูเนี่ยนายโครนิโคก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจเพราะอยู่ใน BB Chain นะครับผมแล้วก็ดูจากผมคิดว่ามันไม่ยากนะ Peacekeeper โดยความดาวน์โหลดมันใช้มันไม่ได้ใช้สเปคเยอะนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าน่าจะพอถูกจุดถ่ายได้นะฮะก็เป็นเกมนึงที่น่าสนใจครับผมสำหรับใครสนใจก็มาลองเล่นดูได้นะฮะเดี๋ยวผมลองสับเซิร์ฟให้ดูก่อนนะฮะสเตจหนึ่งเหมือนจะเป็นออโต้นะผมว่าใช่เป็นออโต้เป็นออโต้นะฮะนี่ก็จะเป็น next stage ได้สุดยอดก็จะเป็นกราฟิกนะครับผมที่เขาให้มาเนาะผมว่ามันไม่ได้เป็นเกมยากด้วยนะก็เป็นเกมแบบเล่นปกติทั่วไปนะครับผมคือเกมทอสมองเล่นอะแต่ผมคิดว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งของเกมมันจะต้องแบบมีเติมเงินนะก็เป็นอันการเอาเงินมาผมเป็นระบบมันผมว่านะครับก็ปกติแหละนะแต่ส่วนใหญ่เกมแนวนี้ก็น่าจะอยู่กับเราไม่นานนะครับปี2ปีนะครับผมอาจจะยาวนั้นหน่อยอาจจะเป็น30ปีเนาะมันเป็นเกมแบบแนวธรรมดาไม่มีอะไรนี่ไม่ได้กดอะไรเลยนะครับผมเพราะไม่มีอะไรให้กดด้วยมาแล้วสเตจ3เวิร์กช็อปมีให้ตีนะครับผมอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นรายละเอียดที่แบบครบองค์ประกอบเนาะสำหรับการเล่นนะครับผมแบบทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนถึงตอนปลายเนาะอิกดัสซิล
สำหรับใครที่สนใจนะฮะลองดูได้ครับเจอบอสแล้วก็จะมีเปิดเวิร์กช็อปให้เรานะครับผมมีของนู่นนี่นั่นเนาะใครสนใจก็ไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมน่าจะออกมาดีกว่าเพราะดูเหมือนกับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะเล่นต่อเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ